ชเทนนิสหรือเทนนิสชายหาดหนึ่งในชนิดกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกต่างกับประเทศไทยที่บีชเทนนิสยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรทั้งที่ดินแดนขวานทองแห่งนี้เต็มไปด้วยชายหาดที่สวยงามและเหมาะที่จะใช้เป็นสังเวียนในการแข่งขันยิ่งนักและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทีมงานได้เดินทางมายังเกรต้าฟาร์มพัทยาจังหวัดชลบุรีตามคำรับเชิญของบริษัทเกรต้าฟาร์มจำกัดเพื่อมาเกาะติดบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสชายหาดรายการเกรต้าฟาร์มสปอร์ตคลับบีชเทนนิสคัพที่สนับสนุนโดยบริษัทเกรต้าฟาร์มภายใต้การนำของนางสำเรียงเหมาะมาศที่อยากจะผลักดันกีฬาบีชเทนนิสให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยบีชเทนนิสนะคะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือว่าค่อนข้างยังใหม่อยู่ในประเทศไทยนะคะเราก็เลยนำกีฬาชนิดนี้เข้ามาลองให้กับนักกีฬาทั่วไปได้เข้ามาลองเล่นดูซึ่งของเราตอนนี้ถือว่าเป็นสนามที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะคะอย่างที่เกต้าฟาร์มที่วันนี้ที่คุณเห็นนะคะก็นักกีฬาเพิ่มจำนวนคนมาเล่นมากขึ้นนะคะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆอ่ะทุกคนมาเล่นแล้วติดใจค่ะสนุกกับกีฬาประเภทนี้บางคนถึงกับต้องสมัครเป็นเมมเบอร์ลองเทอมเป็นเยียร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เรามีอยู่แล้วทั้งหมด30กว่าคนนะคะที่เป็นเมมเบอร์ของเราตอนนี้ค่ะด้านปิยทัศน์สุรเสวีหรือเอกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกีฬาชนิดนี้ได้ไม่นานแต่กลับหลงเสน่ห์ของบีชเทนนิสโดยไม่รู้ตัวจึงอยากที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้กับคนที่ต้องการหาความท้าทายใหม่ในการออกกำลังกายขณะที่สุวีรัชยาบุญเลี้ยงเจ้าของแชมป์ประเภทหญิงคู่ในการแข่งขันครั้งนี้เล่าให้ฟังว่าในฐานะนักกีฬาตนอยากให้มีเวทีแข่งขันเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวเองซึ่งการที่มีทัวร์นาเมนต์นี้เกิดขึ้นช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีรวมถึงเป็นการปลุกกระแสให้คนไทยได้รู้จักกับบีชเทนนิสมากขึ้นมีโอกาสก็อยากให้มีแมตช์แข่งเยอะๆจะได้มีคนเข้ามาสนใจกับบีชเทนนิสมันเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้รู้จักบีชเทนนิสมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนรู้ว่าเทนนิสมันบีชมันสนุกยังไงมีเสน่ห์ในการวิ่งในทรายยังไงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทักษะในการมองลูกค่ะขณะเดียวกันเกรต้าฟาร์มยังมีแผนที่จะพัฒนาวงการเทนนิสชายหาดของไทยด้วยการดึงตัวอเล็กซานโดรคาบูชีนักขวดหนุ่มชายหาดระดับโลกชาวอิตาเลียนเข้ามาวางระบบเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพทั้งด้านรูปแบบการฝึกซ้อมและเทคนิคต่างๆรวมถึงจัดตั้งเป็นบีชเทนนิสอะคาเดมี่รองรับนักกีฬาระดับเยาวชนต่อยอดสู่ระดับทีมชาติต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะจากลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่จะช่วยส่งเสริมให้บีชเทนนิสของไทยไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก